นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับค่ะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเห็นตัวเลขของเงินเฟ้อมกราคมออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่าคาดด้วยมองกันต่อว่าแล้วอย่างนี้ทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นยังไงเพราะว่ากนง.จะประชุมพรุ่งนี้นะคะใช่ครับอันนั้นคือบ้านเรานะฮะส่วนเรื่องของผลประกอบการไตรมาส4นะเดี๋ยวจะมีบิ๊กบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่เดี๋ยวจะมีออกมาวันนี้ด้วยนะครับอย่างค่ายของฝั่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะก็จะมีทาง Advance นะฮะค่ายของโทรคมนาคม Advance ก็จะออกมาของไตรมาส4แล้วก็ตัวอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันวิเคราะห์กันด้วยนะครับชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับแต่ว่าถ้าจะมองเรื่องของตลาดหุ้นภาพรวมเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้ฝั่งสหรัฐปรับตัวลงหลังจากขึ้นมาหลายวันนะคะสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐปรับตัวลงเนี่ยนะคะก็หลังจากที่ประธานเฟดออกมาย้ำชัดว่าคงจะไม่รีบในการปรับลดดอกเบี้ยนะก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเหมือนกับอาจจะถอยไปอีกไปเป็นสักเมื่อไหร่นะคะมากกว่าที่คาดว่าจะตรึงดอกเบี้ยระดับสูงต่อไปนานไหมส่วนไทยของเราอย่างที่บอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดออกมาติดลบแล้วก็ถ้าจะดูแล้วเนี่ยติดลบ4เดือนติดต่อกันแล้วนะคะใช่นะฮะแล้วก็ลงมากกว่าที่คาดด้วยก่อนหน้านี้คาดกันติดลบ 0.9 อันนี้มกราคมประกาศออกมาติดลบไป 1.11% นะครับก็เป็นผลมาจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาครัฐนะครับแล้วก็บรรดาสินค้าในกลุ่มของอาหารสดที่ยังคงปรับลดลงค่ะก็เรื่องนี้เองนะคะสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือฝั่งของกนง.ค่ะที่พรุ่งนี้จะประชุมกันนะคะว่าจะมีเรื่องของการแสดงท่าทียังไงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าต้องดูประมาณการ GDP ที่จะออกมาด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการประกาศหรือว่าแถลงตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับลดลงมานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นผลมาจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาครัฐใช่ไหมคะแล้วก็ราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดที่ปรับลดลงแต่ว่ามองแล้วเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืดเนื่องจากรายการสินค้าและบริการในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ปรับลดลงทุกรายการนะคะนี่เป็นรายละเอียดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยค่ะโดยในเดือนมกราคม67นะคะมี265รายการจาก430รายการที่ราคายังคงปรับขึ้นทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปีนี้จะไปอยู่ที่ประมาณ 0.8% ต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อของแบงก์ชาติที่ประมาณไว้ที่ 1-3% ก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่แบงก์ชาติจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยการคลังเนี่ยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้พูดถึงว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำจนน่าเป็นห่วงซึ่งหลักๆมองว่าเป็นผลมาจากประชาชนขาดกำลังซื้อหดหายสถานการณ์นี้ก็ยังอยู่ในระดับสูงภาคเอกชนเองก็ไม่ลงทุนค่ะซึ่งอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นภาระกับประชาชนมากแต่ว่าจะลดดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้เป็นอำนาจของกนง.นะคะที่จะประชุมแล้วก็ตัดสินใจซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพูดชัดเจนแล้วว่าอยากให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนโยบายให้ใกล้กับประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เป็นห่วงแค่เรื่องเสถียรภาพอย่างเดียวไม่ได้ก็ทิศทางเหมือนกับก็อยากจะให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแหละค่ะส่วนการที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินเฟ้อติดลบ4เดือนติดต่อกันเนี่ยเป็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการเตือนให้รู้ว่านโยบายการคลังซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนโยบายการเงินที่เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติต้องสอดประสานและเดินไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ยากนะคะส่วนการหารือกับนายจุลพันธ์เรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทตรงนี้นายกไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดค่ะบอกเพียงแต่ว่าเป็นขั้นตอนในการทำงานที่ต้องสอดประสานไปกับการรอคำตอบจากปปช.ด้วยนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะได้ไปพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน2แห่งพบกับ Delta Electronics ค่ะเรื่องการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็การตั้งศูนย์ R&D ค่ะรวมถึงการขยายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง Delta จะลงทุนในไทยเพิ่มประมาณ500ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนการหารือกับประธานบอร์ดปตท.แล้วก็ว่าที่ CEO คนใหม่นะคะเป็นการหารือร่วมกันสร้างโอกาสการขยายการลงทุนในศรีลังกาหลังจากกลับจากไปเยือนอย่างเป็นทางการก็มองว่ามีโอกาสขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาด Floating Solar และอยากให้ปตท.เข้ามาส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพรวมถึงส่งเสริมการผลักดันสมาคมกีฬาต่างๆอีกด้วยค่ะไปย้อนดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยในเมื่อคืนนี้นะคะกับ Market Update ค่ะเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับภาพรวมของดาวโจนส์ปรับย่อลงไปนะครับ 274.30 จุด S&P 500ลงไป 15.80 จุดแล้วก็ฝั่งของ Nasdaq ลงไป 31.28 จุดครับภาพรวมที่ปรับลดลงส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากทางประธานเฟดในเจอโรมพาวเวลไปให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes นะครับโดยระบุออกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เราก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการก็ต้องรอดูเครื่องมือที่เป็นการยืนยันเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐว่าปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% หรือเปล่านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังมีความแข็งแกร่งในขณะนี้พอให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ดับฝันนักลงทุนไปอีกรอบเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตลาดปรับตัวลงและล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาครับอย่างดัชนีภาคบริการหรือ ISM ปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 53.4 ในเดือนมกราคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับก็ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือน13ส่งผลให้บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุ 4.1% ไปอีกครั้งนะครับนักลงทุนยังคงจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่นะครับซึ่งข้อมูลจากบางเฮาส์เองก็บอกว่ามีบริษัทเกือบครึ่งนึงใน S&P 500รายงานผลประกอบการในสัดส่วน 80% รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ก็เลยน่าจะเป็นซินเมนต์เชิงบวกฝั่งของสหรัฐทำให้ไม่น่าจะย่อลงไปมากกว่านี้นะฮะแต่ในฝั่งของยุโรปเองครับคุณผู้ชมดิ่งลงทั่วหน้าแต่เป็นการปรับลงแบบอยู่ในกรอบนะครับในส่วนของฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนลงไป 2.68 จุดดัชเยอรมนีลงไป 14.15 จุด CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 2.30 จุดนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวลงในรอบสัปดาห์ต่อเนื่องเนี่ยนะฮะในฝั่งของตลาดยุโรปนะครับบทบังปัจจัยบวกที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่ออกมาเองก็ดีนะครับตอนนี้นักลงทุนกังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์ของฝั่งยุโรปที่พุ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นบอนด์ยิลด์ของเยอรมนีปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 2.318% นะครับตลาดยังคงกังวลว่าดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่สูงเป็นระยะเวลานานนะฮะขณะที่หุ้นรายตัวก็มีข่าวเฉพาะตัวนะครับอย่างหุ้นกลุ่มแบงก์เองทั้งในสเปนแล้วก็อังกฤษอย่างหุ้นธนาคารซานตานเดร์ของฝรั่งเศสขออภัยของสเปนนะฮะแล้วก็ยังมีหุ้นธนาคารของอังกฤษที่ชื่อว่าลอยส์นะฮะร่วงลงหลังจากFinancial Timesเนี่ยรายงานครับว่าอิหร่านใช้บัญชีของ2ธนาคารนี้เพื่อโยกย้ายเงินทั่วโลกเพื่อที่จะหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรนั่นเองครับเช็คดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับน้ำมันครับคุณผู้ชมมีแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาประทุอีกครั้งนะครับ WTI ก็เลยปรับตัวขึ้นไป50เซนส่วน Brent เพิ่มขึ้นไป66เซนฝั่งดูไบตามมาย่อลงไปเหรียญกับอีก57เซนนะครับภาพรวมน้ำมันนะครับขยับตัวขึ้นมาแรงหนุนจากเรื่องของข่าวที่ว่าอังกฤษแล้วก็สหรัฐครับใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ6จังหวัดทางตอนเหนือของเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่แกนนำฮูตีเองก็ประกาศว่าจะทำการตอบโต้ในมิชานี้นอกจากนี้ครับยังมีสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงก็อาจจะกระทบกับการผลิตน้ำมันของตลาดโลกด้วยครับส่วนราคาทองนะครับผลจากก่อนหน้านี้ก็ทำให้ฝั่งของทองเนี่ยปรับย่อลงไปนะครับย่อลงไป10เหรียญกับอีก80เซนต์ต่อออนซ์นะครับจากส่วนหนึ่งเรื่องของการแข่งข้าต่อเนื่องของฝั่งสกุลเงินดอลลาร์ด้วยนะครับขณะเดียวกันการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์สหรัฐก็เป็นปัจจัยชุดตลาดทองคำนะครับส่วนทองไทยกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาครั้งที่1บ้านเรานะครับในส่วนของทองแท่งและทองรูปพรรณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทองแท่งขายออกที่บาทละ 34,300 บาททองรูปพรรณ 34,800 บาทนะครับเปิดตลาดวันนี้เท่ากับเปิดตลาดเมื่อวานก็คือราคาไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้นะครับ35บาท76สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่ายังเป็นการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยก็เป็นการแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะฮะจากช่วงที่ผ่านมานะครับยังเปิดตลาดมาทางกรุงไทยให้กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทนะครับอยู่ที่35บาท70ถึง35บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเปิดตลาดมาก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนแล้วก็ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดรวมถึงผลการประมูลพันธบัตรของสหรัฐอายุ3ปีด้วยครับส
่วนเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนิกเกอิภาคเช้านะครับคุณผู้ชมย่อลงไป 240.10 จุดลงไป 0.66% นะครับในส่วนของนิกเกอินะฮะปรับตัวลงตามทิศทางของดาวโจนส์ที่ปรับลงเมื่อวานนี้นะครับหุ้นที่ลบนำตลาดเลยก็คือฝ่ายของอสังหากลุ่มพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซรวมทั้งกลุ่มเครื่องมือช่างตวงวัดนะฮะขณะที่เอเชียเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะก็ปรับตัวสลับทิศทางกันไปเนี่ยนะครับขณะที่ปัจจัยบวกปัจจัยลบที่เราให้น้ำหนักวันนี้ครับฝั่งของปัจจัยบวกครับคาดว่าตอนออกกลางจะกระทบอุปทานน้ำมันนะฮะเดี๋ยวต้องจับตาไปพร้อมกันแต่ก็เป็นปัจจัยบวกฝั่งของตลาดหุ้นที่น่าจะทำให้กลุ่มพลังงานขยับปรับเพิ่มขึ้นได้หลังจากก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำมันตลาดโลกปรับย่อลงไปหลายวันติดแล้วนะครับทองคำที่ลงตุรกีที่น่าจะคึกคักกสิกรไทยคาดว่ากนงเริ่มที่จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังแต่ปัจจัยลบครับสถานการณ์ในตอนออกกลางก็ดีรวมทั้งเรื่องของทองคำแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ในภาพรวมด้วยเนี่ยนะฮะต้องจับตาว่าทิศทางของตลาดโลกยังรอความชัดเจนอยู่โดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยของกนง.ด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับถ้าย้อนดูเมื่อวานนี้เองย่อลงไปนิดหน่อยนะฮะแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับลงไป 0.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 41,000 กว่าล้านด้วยกันขณะที่ดัชนีอยู่ที่ 1,383.93 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายถ้าดูรายตัวจะเห็นได้ว่าฝั่งของนักทุนต่างชาติครับก่อนหน้านี้ซื้อสุทธิมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นการซื้อสุทธิแต่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับส่วนโปรแกรมเทรดเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายที่อาจจะไม่ได้คึกคักเท่าไหร่แต่โปรแกรมเทรดดูแล้วเนี่ยสุทธิเล็กๆเพียง6ล้านเท่านั้นเองนะครับขณะที่5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก่อนหน้านี้มีกลุ่มแบงค์ติดเข้ามาแล้วก็มีตัว AOT AOT ก็ยังติดอันดับ2นะฮะติดท็อป5นะครับอันดับ1มีเป็น BDMS นะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา50ตังค์ AOT บวกขึ้นมา1บาทไต่ระดับมาเรื่อยๆ TTB บวกขึ้นมาประมาณ8สตางค์เท่านั้นเองนะครับ CPO บวกมา25สตางค์แล้วก็ปตท.สผ.บวกมา50สตางค์นี่คือภาพตลาดเมื่อวานนี้ครับความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวหรือว่าฟื้นตัวช้าเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งไปส่งผลกระทบนะคะกับเรื่องของสินเชื่อบ้านแล้วก็รถยนต์ด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางบมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือว่าแบมเนี่ยนะคะบมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดค่ะได้พูดถึงความท้าทายของธุรกิจในปีนี้อยู่ที่การจัดเก็บแล้วก็ตามลูกหนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีการส่งออกผันผวนการบริโภคในประเทศชะลอตัวกระทบรายได้ประชาชนและความสามารถในการชำระหนี้ค่ะแต่ว่ากลยุทธ์ของแบมปีนี้นะคะได้วางงบลงทุน 10,000 ล้านบาทสำหรับการซื้อหนี้ NPL แล้วก็หนี้ NPL จากสถาบันการเงินต่างๆก็หมายถึงหนี้ NPA ด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดสร้างผลเรียกเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 20,000 ล้านบาทในขณะที่เต็นท์รถมือ2ค่ะบอกว่าในปี66เนี่ยดูต่อเนื่องจากปี65มีรถยนต์ยึดเข้าสู่ลานประมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ Finance เข้มงวดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อของรถยนต์มือ2 อยู่ที่ 30-50% คือไม่ใช่ว่าไทยเราเนี่ยพูดถึงว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเท่านั้นนะคะฝั่งจีนเองนะคะถ้าดูอ้างอิงจากดัชนี CSI 300หุ้นบลูชิปของจีนเนี่ยก็ร่วงแรงเหมือนกัน 6.3% ในเดือนมกราคมต่ำสุดในรอบ5ปีทางรอยเตอร์สรายงานนะคะว่านักลงทุนรายย่อยของจีนเนี่ยไปโพสแสดงความไม่พอใจในโซเชียลมีเดียค่ะถึงผลกระทบของการซุดตัวของตลาดหุ้นจีนค่ะซึ่งปกติแล้วจีนเขาจะค่อนข้างคุมเข้มกับโพสต์ต่างๆที่เป็นแง่ลบเนี่ยนะคะหลังจากที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากภาคอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยตกต่ำได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริโภคและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วยค่ะส่วนภาพรวมตลาดทุนไทยเป็นยังไงเนี่ยนะครับขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเรามาติดตามภาพรวมทิศทางการลงทุนวันนี้พร้อมกันกับทางผู้อำนวยการสายงานวิจัยบล.เอเชียพลัสนะครับคุณพระดอนเตียรณปาโมทครับสวัสดีครับคุณพระดอนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับแนวโน้มตลาดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเห็นเมื่อวานนี้ตลาดเนี่ยย่อตัวเล็กน้อยมันมีโอกาสที่จะรีบาวต่อได้ไหมครับประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับเราคาดว่าเซตน่าจะวิ่งในกรอบแคบๆนะครับให้กรอบบริเวณสัก1380จนถึง1394จุดนะครับ
ภาพทิศทางตลาดยังมองว่าโอ้ยังมีมุมที่จะค่อยๆฟื้นนะยังมีมุมค่อยๆฟื้นเพราะว่าต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทย3วันติดแล้วนะครับ3วันซื้อรวมกันก็ประมาณสัก 4,300 ล้านบาทได้นะครับแล้วก็ในมุม valuation หุ้นไทยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกนะครับ PE อยู่แค่14เท่าเองนะครับแล้วก็เราก็รับเรื่องร้ายกันมาเยอะตั้งแต่ต้นปีนะครับช่วงตุดจีนนี่ปกติตลาดหุ้นก็มักจะเทรดได้ดีแล้วหุ้นก็จะขยับขึ้นเล็กน้อยนะสัก 0.5% ก็เลยมองว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับส่วนกรอบวันนี้1,380จนถึง1,384จุดครับค่ะแต่ถ้ามองรอบๆบ้านเราหน่อยหรือว่าอย่างเอเชียอย่างจีนเองดูเขาก็กังวลกับภาพของเศรษฐกิจเขาเหมือนกันตลาดหุ้นเขาคนเขาก็บ่นว่ามันลงแรงจริงๆเราประเมินปัจจัยนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับประเทศจีนก็ยังต้องดูนะเวลาพอมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมาคุณก็มีการรีบาวด์บ้างแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆก็คือทางด้านของอสังหาใช่ไหมครับแต่อะไรก็ตามว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่คุณจีนก็ PE ค่อนข้างที่จะต่ำจริงๆในโซนนี้ก็น่าจะพอที่จะเอาอยู่ได้เหมือนกันนะครับคงไม่ได้ลงแรงเหมือนกับปีที่แล้วนะครับอยากให้มองข้ามช็อตไปเรื่องของกนง.ด้วยครับประเมินยังไงบ้างแล้วจะมีผลต่อกลุ่มไหนยังไงบ้างไหมครับคุณพระดลครับสำหรับกนง.นะครับในวันพุธเนาะใช่ไหมครับเมื่อวานประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาบ้านเรานะครับเงินเฟ้อก็ค่อนข้างที่จะต่ำถ้าเกิดเงินเฟ้อลักษณะยังเติบโตแบบนี้อยู่ใน CPI เนี่ยแต้มที่หนึ่งมีโอกาสเห็นเงินเฟ้อติดลบแน่นอนเลยนะครับหลังจากติดลบมา4เดือนติดนะครับแล้วก็ทางด้านของพอตัวเลขเงินเฟ้อเป็นแบบนี้สิ่งที่เราคาดหวังต่อไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากการคลังแล้วก็การเงินทีนี้กนง.ในรอบนี้เราว่าน่าจะคงดอกเบี้ยอยู่นะครับที่ 2.5% ข้อที่สังเกตนะครับที่จะดีต่อตลาดหุ้นมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกถ้าเกิดเขามีการปรับ revise down GDP ลงนะครับจาก 3.2% ที่ให้ไว้ที่เดิมเท่าลงปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็นักลงทุนจะคาดหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนะครับหรือทางด้านของกนง.ถ้ามีการเสียงแตกแต่ก่อน7เสียงนี่ตรงตามกันหมดเลยแต่ครั้งนี้มีการเสียงแตกบางท่านให้มีการลดดอกเบี้ยนี่จะเป็นกระแสเร่งต่อตลาดหุ้นขึ้นมาได้บางส่วนนะครับให้สังเกต2จุดนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้ครับถ้าคุณเด่นสำหรับถ้าเกิดกนง.มีสัญญาณในการลดดอกเบี้ยนี่ก็จะเป็นไปทางกลุ่มพวกไฟแนนซ์นะครับอย่างติดล้อหุ้นปันผลสูงอย่างพวก APLH นี่เป็นต้นครับนะฮะก็เป็นหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพระดอนครับขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แนะนำไว้กับติดล้อนะคะ AP แล้วก็ LH Land House ด้วยนะคะคือต้องรอแหละเพราะว่าพรุ่งนี้กนง.ประชุมเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยน่าจะคงอยู่แล้วแต่ว่าท่าทีหรือการประเมินใช่ GDP จะเป็นยังไงด้วยใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์หุ้นไทยเพิ่มเติมกับช่วงหน้าเชื่อมั่นหุ้นไทยพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมในช่วงเชื่อมั่นหุ้นไทยเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้านเราดัชนีตลาดบ้านเราเนี่ยเจอกับความผันผวนพอสมควรนะครับที่เกิดทั้งปัจจัยภายนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะครับวันนี้ครับบอร์ดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่นะฮะย้ำว่าชุดใหม่นะจะมีการประชุมนัดแรกนะครับจะหารือร่วมกันที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็แผนงานตลาดหลักทรัพย์ในระยะ3ปีนะครับกำหนดเป้าหมายยกระดับประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ที่สำคัญเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้มีการพูดถึงเสน่ห์หุ้นไทยแบบหลากหลายนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ายังคงมีอยู่บางคนอาจจะมองว่าเสน่ห์อาจจะลดน้อยถอยลงไปวันนี้มี2มุมมองนะฮะจากทั้งบล.เอเชียพลัสแล้วก็มีมุมของคุณภากรปิตตวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยนะครับแต่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี้คือบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่นะฮะตั้งแต่5กุมภาพันธ์นะครับคุณภากรเองมองถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่เจอแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี66ต่อเนื่องจนมกราคมปี67เนี่ยนะครับว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในต่างประเทศนะครับที่เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ในระดับที่ดีประกอบกับเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับและเศรษฐกิจไทยก็ยังมีความผันผวนด้วยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเจอกับความผันผวนตามซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสเหมือนกันและก็เป็นความเสี่ยงในด้านของการลงทุนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมมุมของคุณภากรเองก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ยยังคงมีเสน่ห์แล้วก็หลายอุตสาหกรรมก็สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยครับเราเชื่อไหมล่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจมีภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอันนั้นตั้งแต่แรกเลยครับทุกคนคนทั่วโลกก็จะบอกเลยว่ามีนะครับยิ่งไปกว่านั้น
อุตสาหกรรมพวกนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นในประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่เก่งเทียบกับคนทั่วโลกได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลของพวกนี้เราเก่งมากอย่าไปมองว่ามันไม่เซ็กซี่ที่จริงของพวกนี้เนี่ยถ้ามาดูธุรกิจไทยนะครับมีการปรับตัวเยอะมากท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เรามีดิจิตอลนอมแมดเรามีลองเทอมทัวริสต์เรามีอะไรต่างๆมีเฮลท์ทราเวลเยอะแยะมันไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบเดิมนะครับมันเป็นการท่องเที่ยวแบบที่มี value addedเรื่องเกี่ยวกับอาหารเดี๋ยวนี้โอ้โหอาหารมีฟู้ดเบสมีแพลนเบสมีอาหารที่เป็นเหมือนกับแบบเสริมคุณภาพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลโอ้โหดูสิไปบำรุงราษฎร์ไปสมิติเวชไป BDMS โอ้โหคนไข้มาจากทั่วโลกเลยนี่คือสิ่งที่เป็นผมเรียกเลยว่าถ้าไม่เรียกว่าเสน่ห์ผมก็ไม่รู้แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าโจทย์คือเราจะทำยังไงให้สิ่งพวกนี้เนี่ยครับมันกลับมารีคัฟเวอร์แล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญแล้วก็สนใจผมขอลองย้อนไป2ปีก่อนนะครับคือถ้าเราดูกันเนี่ยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจริงครับที่ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยลงเยอะนะครับลงเยอะมากเลยเป็นหลายเป็น 10% นะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าย้อนกลับไป2ปีเนี่ย not badที่จริงแล้วเพราะว่าในปีช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นคนที่ขึ้นไปเกือบสูงที่สุดนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราลงมาเกือบต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ประมาณกลางๆมันไม่ได้เลวร้ายถ้าดูในระยะยาวขึ้นนะครับแต่ทีนี้โจทย์คือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยทำไมหลังจากที่ขึ้นไปแล้วมันลงมาเพราะความคาดหวังของ2ปีก่อนเนี่ยคือบอกว่าพอหมดโควิดการท่องเที่ยวจะกลับมาเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกจะกลับมาดีทำให้การส่งออกดีขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นทุกอย่างเลยที่เราพูดประเทศจีนเศรษฐกิจก็แย่นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่กลับมาเศรษฐกิจโลกก็ไม่ฟื้นตัวราคาน้ำมันราคาสินค้าก็สูงขึ้นเพราะว่าจากเกิดความขัดแย้งทางเรื่องเกี่ยวกับpolitics นะครับที่พูดตะกี้เนี่ยคือใช่เลยปีที่แล้วนี่มันเหมือนเกือบจะเป็น perfect storm ที่เข้ามาชนกันไปหมดขณะที่อีกหลายนักวิเคราะห์เองก็มองว่าถ้าดู25ปีที่ผ่านมาคือย้อนกลับไปสถิติย้อนหลังนะครับในมุมของนักวิเคราะห์เองก็มองว่าไม่เคยมีครั้งไหนปีไหนที่ตลาดหุ้นไทยติดลบแบบ2ปีซ้อน2ปีแบบติดต่อกันนะฮะคือถ้าปีที่ผ่านมาติดลบอย่างน้อยปีต่อไปก็เป็นบวกใช่อันนี้คือตามสถิตินะอย่างทางบล.อิเชพลัสเองระบุนะครับมองมุมไหนหุ้นไทยก็ยังมีเสน่ห์เหมาะสำหรับนักทุนระยะกลางไปจนถึงยาวนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้ฟื้นตัวบริษัทในเซ็ต50มากกว่าครึ่งทำกำไรได้สูงกว่าระดับก่อนโควิด19ระบาดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายถือได้ว่าสิ้นสุดพันธจักรขาขึ้นแล้วนะครับอยู่ในช่วงที่รอเวลาปรับลดยิ่งทำให้ market earning yield gap ขยายตัวสูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นตามลำดับด้วยครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังมีเสน่ห์แล้วก็น่าลงทุนนะนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับปีที่แล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตนะครับแล้วปีนี้ปี67นะครับเราคาดการณ์ว่า EPS growth เนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 11-12%นะครับทีนี้นะครับถ้าไปดู performance ราคาเนี่ยปีที่แล้วนะครับเราลงมา 15.15% นะครับขณะที่ earning เนี่ยเรามีการขยับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าราคานะครับกับตัว earning เนี่ยมันวิ่งไม่สอดคล้องกันนะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปลายทางที่เราเห็นก็คือว่า valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ในโซนที่ต่ำมากนะครับถ้าหากว่าเราใช้ index ณปัจจุบันนะนะครับแล้วก็ใช้คาดการกำไรในปี67เนี่ยตอนนี้ค่า PE เราเหลือประมาณ14เท่าแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามองในแง่ของตัว dividend yield นะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3% นะครับแล้วถ้าหากว่ามองกันอีกมุมนึงนะครับเรามองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยผมว่าเราอยู่ในโซน 2.5 ถึงแม้ว่าไม่ได้ปรับลดลงนะครับเราเห็นว่าส่วนต่างนะครับระหว่าง bond yield ที่ได้นะครับหรือพูดง่ายว่าการลงทุนในพันธบัตรเนี่ย
เมื่อเทียบการลงทุนในหุ้นนะครับตอนนี้เฉลี่ยการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรเนี่ยเกือบ 4% นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นแกปที่ใหญ่มากพอนะครับเพราะนั้นถ้ามองเฉพาะตัวองค์ประกอบของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็เลยมองภาพว่ามันยังมีเสน่ห์นะครับในการที่จะลงทุนนะครับทีนี้นะครับถ้ามองในเชิงของตัวปัจจัยแวดล้อมนะครับในเชิงของภาพเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าเราเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไหมนะครับผมมองว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าภาพ GDP growth เนี่ยนะครับถ้ามองกันนะครับปี67เนี่ยค่าเฉลี่ยที่เห็นนะฮะถ้าเป็นสำนักในประเทศเนี่ยประมาณ 3-3.2% IMF มีการปรับเพิ่มตัว GDP growth บ้านเรานะครับแต่ว่าเขารวมเรื่อง Digital Wallet เข้าไปด้วยนะครับบอกว่าโตประมาณ 4.4% เราบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับเราอยากจะมีเวทประมาณสัก 30% นะครับหุ้นต่างประเทศนะครับก็อีก 30%นะครับตราสารหนี้นะครับประมาณ 25% นะครับซึ่งอาจจะเป็นสัดส่วนที่เยอะขึ้นอีก 10% เนี่ยนะครับเราให้เป็นพวกการลงทุนทางเลือกนะครับอาจจะเป็นพวกตราสารพวก structure note ทั้งหลายนะครับซึ่งผมมองว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับแล้วก็อีก 5% นะครับอาจจะ reserve ไว้ในตัว money market นะครับเพื่อจะสร้างรอโอกาสในการลงทุนระยะถัดไปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนคาดหวังว่าเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเม็ดเงินหรือว่าการใช้จ่ายจะสะพัดมากน้อยแค่ไหนมีการประเมินกันนะคะจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโดยอธิการบดีนะคะคุณธนวัฒน์พลวิชัยออกมาเปิดเผยถึงการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนปีนี้พบว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาขยายตัวมากขึ้น 10% การใช้จ่ายสูงเกือบ 50,000 ล้านบาทถือว่าสูงสุดในรอบ11ปีค่ะโดยยอมรับว่าราคาสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นคนก็อาจจะระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วก็มีมุมมองที่ว่าคนประเมินว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นในช่วงไตรมาส3แล้วน่าจะสดใสในช่วงไตรมาส4เลยนะคะส่วนมาตรการ Easy Ereceipt ที่จะสิ้นสุด15กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะก็มองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับปานกลางค่ะนี่เป็นมุมมองที่ประเมินกันกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะดูกันหน่อยว่าการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมานะคะมีไว้ยังไงบ้างอย่างเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางไปแบบไม่มีใครรู้มาก่อนไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อติดตามว่าการให้บริการนักท่องเที่ยวความหนาแน่นของการดูแลอำนวยความสะดวกผู้คนเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่คนมาเยอะแล้วอาจจะมีปัญหาว่าออกันเยอะแถวๆตม.เนี่ยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีระบบสำรองข้อมูลล่มหลายครั้งก็เลยกำชับให้ระบบตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการประทับตราหนังสือเดินทางไม่ควรเกิน30นาทีการรอรับกระเป๋าจากสายพานก็ต้องเร็วอยากให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวช่วยกันเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนนะคะโดยยอดนักท่องเที่ยวเดือนมกราคมตอนนี้อยู่ที่3ล้านคนเพิ่มจากมกราคมปีก่อน 42% อย่างนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 500,000 คนก็ถือว่าสอดคล้องกันกับมาตรการวีซ่าฟรีที่เราออกให้ด้วยค่ะส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะทางด้านของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอทคุณกิรติกิจมานวัฒน์ก็ได้เปิดเผยว่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยสำหรับสนามบินปีนี้คือช่วงตรุษจีนถือว่าคึกคักมากแล้วนะคะผู้โดยสารเพิ่มขึ้น2เท่าเนื่องมาจากมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยแหละค่ะให้ทั้งจีนอินเดียคาซัคสถาน AOT เองเปิดให้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติด้วยตนเองหรือว่าเซลฟ์เช็คอินคิออสมีระบบโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการต่อแถวแล้วก็สามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ถึง6ชั่วโมงนะคะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเรียบร้อยเลยไม่ต้องต่อแถวก็คือแตกต่างจากการไปรอเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์อันนั้นทำได้ล่วงหน้า3ชั่วโมงอาจจะต้องเข้าแถวนานประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วล่าสุดค่ะมีสายการบินร่วมใช้บริการแล้ว24สายการบินให้บริการบินไปยัง200จุดนะคะเรียกว่ามีการให้บริการ200จุดทั่วสนามบินเลยเพื่อเป็นการเพิ่มนะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีก100จุดเป็นรวมทั้งหมด300จุดส่วนการเปิดให้บริการอาคารแซดวันนะคะตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มี18สายการบิน50เที่ยวบินที่ใช้บริการอยู่ก็น่าจะเพิ่มเป็น400เที่ยวบินภายในกลางปีนี้นั่นเองค่ะหมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ